ข่าวแรกมากันที่ดาราสาวคนนี้อย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองกับเรื่องราวของการย้ายช่องครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มกันแล้วแหละว่าย้ายแน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวลือออกมามีการล่อนจดหมายจากทางต้นสังกัดเดิมนะครับมีการภาพที่ปุ๊กลุ๊กเนี่ยไปสวัสดีปีใหม่นะกับผู้บริหารของช่อง PPTV ล่าสุดครับเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการย้ายช่องในครั้งนี้ซึ่งก็มีข่าวลือออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินว่ามากถึง15ล้านบาทและในส่วนของผลงานต่อจากนี้จะไปในทิศทางไหนให้ปุ๊กลุ๊กมาชี้แจงทุกประเด็นกันครับอันดับแรกบอกเลยว่าเราขอบคุณผู้ใหญ่ช่องเจ็ดที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเพราะหนูรู้สึกว่าก่อนที่จะมาเจอ PPTV อะค่ะก็คิดไว้แล้วล่ะว่าวันหนึ่งมันคงถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรที่ใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าบทมันก็วนมาในแบบที่เราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรยังไงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าแบบพวกลูกเปลี่ยนบ้างได้ไหมนอนบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาคือทางช่อง7ดูแลดีมากนะคะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาเจอทาง PPTV เขาก็บอกว่าหนูอยากทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นคือทาง PPTV ก็ให้โอกาสว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊กเล่นที่นี่ได้ปุ๊กมาเล่นที่นี่แต่ว่าถ้าปุ๊กอยากเล่นที่อื่นค่ายอื่นช่องอื่นหรือปุ๊กอยากจะกลับไปรับใช้ทางช่อง7ปุ๊กสามารถทำได้นะหนูก็บอกถ้าอย่างนั้นมันดีมันเป็นสิ่งที่หนูต้องการเลยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูจะไปที่ไหนแล้วทำให้เราทำงานได้หลากหลายน้อยลงเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์เราคือหนูว่าเราก็อยู่วงการมาขนาดนี้เนาะคือหนูว่าเงินมันก็คงแบบว่าซื้อเราไม่ได้อะคือศักดิ์ศรีของเราในอาชีพของเราในสิ่งที่เรารักถ้าเกิดว่าเราได้เงินจริงๆแต่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักหรือแพชชั่นที่เราอยากทำจริงๆก็คงเงินคงไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกว่าเรื่องก็ค่อนข้างเงียบเพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครเลยอย่างแรกคือเราทำเพราะอะไรเราเพราะว่าเราอยากทำงานที่มันหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มีผลกระทบกับใครคือใครหลายๆคนรอบตัวหนูหลายๆคนไม่ทราบแล้วเราก็ขอโทษด้วยเพราะว่าก็ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รู้ว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็ไม่อยากให้มีผลกระทบที่ไม่ดีกับใครเลยแค่นั้นเองจริงๆปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นคือรู้สึกว่าหนูมาได้ในวันนี้เพราะว่าแฟนๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้เราได้มาอยู่ตรงนี้คือปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นปีที่ทุกๆเดือนจะลงไปช่วยเหลือใครหลายๆคนในเรื่องของทุนการศึกษาในทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นปีที่อยากทำอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วก็อยากมีผลงานใหม่ๆมากขึ้นหนูไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ็กของการที่หนูเล่นละครหนึ่งเรื่องออกไปมันจะเป็นยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาเวลาที่หนูเล่นละครเรื่องอะไรหนูก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้เรตติ้งเท่านี้สิ่งที่เรารู้อยู่เสมอคือเราทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ถ้าวันหนึ่งคนจะต้องพูดถึงเราในพาร์ทของการทำงานก็ต้องบอกว่าหนูเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วการที่เราอยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะคือกระแสมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยคือหลายๆปีที่พี่ผ่านมาพี่ก็จะรู้ว่าหนูแทบจะแบบว่าเก็บตัวเงียบอะไรเงี้ยเพราะหนูก็ผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างมาแล้วหนูคิดว่าสิ่งนึงที่จะอยู่มั่นคงแล้วก็ถาวรคือความที่เราซื่อสัตย์คือเราเป็นนักแสดงแล้วก็เราเต็มที่กับตรงนี้แล้วก็ผลงานของเรามากกว่าที่มันจะมั่นคงแล้วก็ถาวรค่ะในชีวิตของคนเราพี่ๆทุกคนก็ไม่เคยไม่ย้ายที่ทำงานถูกป่ะคือมันเป็นแค่เราย้ายที่ทำงานเฉยๆค่ะความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อช่องเราไม่เคยลืมว่าโหวันนี้ฉันอยู่ที่ไหนคือเรารู้ว่าเราเกิดมาจากช่องเจ็ดแต่เราแค่ย้ายที่ทำงานแล้วถ้าวันนึงมีโอกาสเราก็สามารถกลับไปร่วมงานกับเขาได้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการย้ายที่ทำงานนะครับอยากจะไปทำอะไรที่หลากหลายจากที่ตัวเองเคยทำมากขึ้นส่วนเรื่องประเด็นเงินเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่สามารถซื้อตัวเองได้ไม่ว่ามากแค่ไหนก็ตามเอาใจช่วยปุ๊กลุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ยังอยากเห็นปุ๊กลุ๊กเนี่ยโชว์ฝีไม้ลายมือเรื่องการแสดงก็ติดตามผลงานน้องด้วยละกันนะครับ